สวัสดีครับ DJ Enjoy ครับ Check this out กลับมาอีกแล้วครับกับรายการอ่านหนังสือกันเถอะนะครับเป็นรายการที่ผมอยากจะมาแนะนำหนังสือการ์ตูนดีๆให้เพื่อนๆได้รับอ่านรับชมกันนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับว่าเรื่องไหนที่ผมมาแนะนำให้ทุกคนได้อ่านกันนะครับผมบอกเลยว่าไปตามอ่านกันได้เลยครับมันสนุกจริงๆคือผมคัดกรองมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับมาวันนี้นะครับนี่อย่างที่เห็นที่กองอยู่นะครับชื่อเรื่องตรงนี้เห็นชัดเจนแล้วนะครับนั่นก็คือ Infection นั่นเองนะครับชื่อภาษาไทยคือเชื้อมรณะอันนี้ดูโอเคอันนี้คือเล่มที่1 นะครับมันเป็นการ์ตูนแนวซอมบี้แล้วกันนะครับใช้คำนี้แล้วกันคือเหมือนแบบเป็นเชื้อมรณะเชื้อซอมบี้ไวรัสที่แบบใครติดแล้วก็จะมาไล่กัดคนอะไรประมาณนี้ครับก็ใครที่ชอบดูหนังเกี่ยวกับซอมบี้นะครับผมแนะนำการ์ตูนเรื่องนี้มันสนุกมากๆนะครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเกริ่นให้ฟังสำหรับประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับ Infection เชื้อมรณะเนี่ยในไทยนะครับเป็นของวิบูลย์กิจนะครับสำนักวิบูลย์กิจณขณะปัจจุบันที่กำลังถ่ายนะครับตอนนี้ถึงเล่มที่16แล้วนะครับยาวๆก็เลยอ่านกันแบบยาวๆสนุกๆ นะครับแต่ผมเชื่อผมเถอะว่า1เล่มอ่ะแค่อ่านไปนะมันแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวจบจริงๆนะพอเนื้อเรื่องมันเดินที่แบบมันอาจจะมีช่วงอืดบ้างเร็วบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าความตื่นเต้นความสนุกแหละมันมีนะครับผมเกริ่นอย่างนี้แล้วกันนะครับจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆคุณน่ะถูกแบบเพื่อนแกล้งที่แบบไปขังไว้ในห้องหนึ่งนะครับซึ่งในห้องนั้นน่ะคือไม่มีอะไรมันเป็นห้องที่แบบโอเคห้องภายในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือขังไป1วันเปิดออกมาปุ๊บทั้งโรงเรียนหายไม่ใช่ทั้งโรงเรียนทั้งเมืองหายเกลี้ยงแล้วมีซอมบี้เต็มเมืองโอ้โหบอกเลยว่าแค่คิดก็สนุกแล้วครับจริงๆแค่คิดก็สนุกแล้วลองคิดตามครับถ้าเป็นคุณน่ะอยู่ดีๆแบบคุณออกมาจากที่หนึ่งแล้วแบบอยู่ดีๆมีแต่ซอมบี้เพื่อนที่รู้จักหรืออะไรที่รู้จักเนี่ยกลายเป็นซอมบี้มาไล่กินคุณเองครับคุณจะรู้สึกยังไงนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าเรื่องนี้ก็จะมีเหมือนแบบว่าเขาเรียกถ้าเกิดเป็นภาษาของการ์ตูนหรือคอมิกญี่ปุ่นก็จะมีแบบฉากเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆนะตัวละครผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่ามีแบบตู้มมีแบบใส่ขาสั้นใส่กางเกงในอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสปอยนิดนึงแล้วกันก็คือตัวเนี้ยอย่างที่เห็นนะครับคือคนนี้ไม่ใช่คนนี้นี่คนนี้เนี่ยน้องคนเนี้ยคือใส่กางเกงได้ก็ไม่ใส่ไปยันเล่น2เล่น3ก็ไม่ยอมใส่กางเกงเงี้ยใส่กางเกงในตัวเดียวเพราะว่าแบบเหมือนแบบติดแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่ามันเรื่องราวมันค่อนข้างที่จะสนุกนะครับน่าติดตามแบบว่าเปรียบเป็นหนังก็แบบว่าเหมือนแบบใส่หมัดแบบแยบโลฮุกรัวๆมันก็มีฉากหลายๆฉากที่แบบว่าจะพลิกผันในเรื่องที่แบบอ่านไปแล้วแบบว่าเฮ้ยชัดแท้ขนาดนี้เลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไปลองอ่านกันดูครับจริงๆมันสนุกมากมันสนุกมากผมไม่อยากสปอยไปมากกว่านี้นะเรื่อง Infection เชื้อมรณะผมไม่แน่ใจว่ามีอนิเมะหรือเปล่านะเพราะว่าหลังๆอย่างที่บอกครับด้วยส่วนตัวผมเป็นคนชอบอ่านมังงะด้วยอนิเมะก็ดูแต่ว่าไม่ได้ดูเยอะมากแล้วก็ไม่ถ้าอ่านแล้วอ่ะมันเรามีความสุขกับการอ่านมากกว่าการดูอนิเมะมันก็เลยแบบว่าอ่านไปแล้วก็ไม่รู้จะดูเมะไปทำไมอะไรประมาณนี้แต่ว่าบางเรื่องที่ชอบจริงๆอ่ะอย่างเรียกข้าว่าจอมาเนี้ยเขาก็จะมีทั้งอนิเมะแล้วก็มังงะซึ่งมันเนื้อเรื่องมันก็ไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่มันจะเรียงไทม์ไลน์กันมั่วๆไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรคือเรากลับมาที่ Infection เชื้อมรณะครับเล่มเรื่องนี้ก็ตกประมาณเล่มละ70บาทนะแต่ณปัจจุบันเล่ม16กับเล่ม90บาทนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันนี้มันจะมีร้านเช่าหนังสือการ์ตูนอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าแก่การซื้อมาเก็บซื้อมาอ่านนะครับหนังสือการ์ตูนผมบอกแล้วว่าผ่านไปกี่ปีมันก็ยังคือหนังสือการ์ตูนอยู่นะครับผ่านไปนานเท่าไหร่มันก็ยังหยิบมาอ่านได้นะครับถ้าเรารักษาดีๆหน่อยอะไรหน่อยนะครับผมซึ่งเนี่ยนี่อ่ะผมให้ดูนิดนึงแล้วกันอย่างเล่มสีครับดูฉากของเขาที่ใส่เห็นไหมไอ้น้องคนนี้ตัวจี๊ดเลยนะผมบอกเลยตัวจี๊ดมันก็มีหลายๆตัวละครนะครับที่
จะมีแบบเขาเรียกว่าฉากเซอร์วิสหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ใช่การ์ตูนโปนะมันก็มีเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นสีสันของการ์ตูนนะครับเดี๋ยวมาลองดูอ่ะก็จะประมาณอย่างนี้มีหลายตัวละครนะครับผมใช่ไปลองดูกันครับว่าเด็กนักเรียนในวัยเรียนอ่ะจะเอาตัวรอดใช้คำนี้นะครับเขาผมชอบอีกอย่างนึงในเรื่องนี้คือเขาแบ่งแยกที่ค่อนข้างชัดเจนคือเด็กนักเรียนก็เด็กนักเรียนผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่จริงๆเชื้อซอมบี้อ่ะไอตัวเนี้ยมันเกิดทั้งเมืองพอเกิดทั้งเมืองแล้วเนี่ยการตัดสินใจของผู้ใหญ่การตัดสินใจของเด็กเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงนะกับคนโตอาจจะมีการเมืองเข้ามาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเป็นส่วนใหญ่สำคัญนะครับเพราะว่าเมนหลักการเล่าเรื่องมันอยู่ที่ตัวพระเอกก็คือในวัยมัธยมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวก่อนจากกันนะครับเป็นธรรมเนียมของรายการเชิญมาอ่านหนังสือกันเถอะนะครับผมจะมีการแนะนำโมเดลเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้มันจะแยกกับรายการทุกวันพุธที่เป็นรีวิวโมเดลตรงๆนะครับผมอันนั้นก็จะเป็นเหมือนของใหม่ของสวยหรืออะไรนะแต่ว่าอันเนี้ยหยิบมาเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งครั้งนี้วันนี้อยากจะมาแนะนำตัวละครตัวนี้ครับนี่ผมให้ดูกันอุ้ยแขนหลุดไม่ใช่แขนหลุดผ้าคลุมหลุดเลยตกใจเลยโหต่อผ้าคลุมก่อนตัวนี้ราคาไม่ได้แรงมากไม่ได้แพงมากนะครับแต่ผมชอบมันเพราะว่ามันสวยดีนี่ดูเรจูนั่นเองนะครับผมนี่ดูสีหน้าท่าทางของเธอนะครับนี่เรจูมีผ้าคลุมด้านหลังลายพร้อมเลยนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งที่ผมมองว่าราคามันอาจจะไม่ได้แรงไม่ได้แพงนะแต่ว่ามันสวยนะดูดิคือตัวนี้น้องเรจูตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยอีกหนึ่งตัวเลยนะครับแนะนำก็ใครที่อยากจะเก็บสะสมหรือและยังไม่มีคุณทรัพย์ที่มากพอนะครับก็น้องเรจูตัวนี้ได้เลยนะครับผมถึงวันตรงนี้แล้วทุกวันอังคารนะครับอย่างที่สัญญากันเลยคือมาเชิญชวนให้อ่านหนังสือกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและมารอดูกันว่าอาทิตย์ต่อไปผมจะมาแนะนำการ์ตูนเรื่องอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ